สวัสดีครับคำปล่อยร้อยเรื่องมวยไทยเอพิโซดที่351คลิปนี้พบกับขุนศึกเมืองพะเยาน้องโอช5พยัคฆ์ปะทะกับอลีเรซาอามีซาเดนนักชกชาวอิหร่านเพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมคำปล่อยฝอยไปบนไปแบบภาษาไทยสอดแทรกด้วยภาษาไทยอีสานเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไร้สาระเชิญสลาลาก่อนที่จะเจออลีเรซาน้องโอเคยปะทะกับลวดเกียร์มาแล้วดังตัวอย่างต่อไปนี้จัดเข้าไปยีดอก็จัดเข้าไปเป็นยังไงอ่ะยังสับมือชกเอกกรรมการยุให้นักมวยต่อยกันถีบสกัดแล้วก็เตะซ้ายไปอีกทีโอ้น้องโอของเรากางเกงดำคือฝ่ายดำเนี่ยฝ่ายดำฝ่ายขาวเพราะไทยไฟเขามีดำกับขาวไม่ใช่แดงกับน้ำเงินนะครับเป็นอย่างไรหน้าจืดอ่ะเออหน้าลักษณะตีหน้านี่สีหน้าเหมือนเต็งหนึ่งเลยอ่ะเสือยิ้มยากนะเงาะเงาะเข้าไปถือว่าเป็นเต็งหนึ่งสองแล้วกันมาดูเดือดครับดูหัวไหล่ถ้าใครโดนขวาตายซ้ายสลบมาเสียบมุมเข้าไปไหนกรรมการแยกก่อนอาจารย์วิทริตแสงอรุณเงาะเงาะเงาะให้กับจังหวะของปีมวยปั๊บปั๊บเข้าไปเป็นไงซ้ายขวาซ้ายขวาเข้าไปโอ้โหเสียบเข่าไปอีกทีหนึ่งเสียบเข่าไปอีกทีหนึ่งว่าอย่างไรหลัวเกียร์หลัวเกียร์หนีไปไหน ไปตามหมัดกรรมการห่างๆหน่อยนะโอ้ตาปูดตาปูดโอ้ไม่มีเราแต่งอีกแล้วครับท่านตาโอ้ลงโอ้โหสุดยอดของกรรมการอ่ะเซฟนักมวยนะครับมีหนึ่งเดียวในโลกคือกรรมการมวยไทยที่นักมวยล้มแล้วก็สามารถเซฟนักมวยได้ในระยะใกล้คิดอย่างนี้ไม่หัวน็อกพื้นอ้าวเงาะเงาะเข้ามาอีกตามโอ้โหยังกระฉลามได้กลิ่นเลือดอ่ะเอาว่ายังไรโอ้ปากจมูกเลือดกำเดาจมูกออกเลือดกำเดาตาออกโอ้โหไม่ได้ขีดซิลิโคนไม่ได้ขีดอะไรนั่นเนี่ยตาอูบข้างล่างอ่ะเออปั้งปั้งเข้าไปเสียบไหมเขาไม่โอ้ไปไหนฉลามได้กลิ่นเลือดกรรมการนับอีกทีให้โอกาสมวยนะครับคือเหมือนการเซฟอะฮะยำใหญ่ใส่สารพัดชุดใหญ่ไฟกระพริบอ้าวชกพร้อมชกห้ามยกแรกนะเนี่ยว่าอย่างไรรอดไม่รอดเคลียร์ร่วมกันอย่าไปไหนครับอย่ากระพริบตาเตะซ้ำซ้ายขวาซ้ายขวากรรมการโอ้ยุติการชกไม่ไหวครับเอามาดูอลีเรซ่าจะเป็นเหยื่อรายต่อไปไหมเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2566ในรายการไทยไฟหลวงพ่อรวยที่สระบุรีมาสอดรู้สอดเห็นเกี่ยวกับนักมวยนักชกชาวอิหร่านอลีเรซาอามีซาเดนอายุ24ปีน้ำหนัก70กิโลกรัมสูง177ชกมา32ครั้งชนะ22แพ้10แล้วมาดูน้องโอช5พยัคฆ์เป็นชาวเมืองพะเยาฉายาขุนศึกเมืองพะเยาอายุ22ปีน้ำหนัก69กิโลกรัมแสดงว่าต่อน้ำหนักให้อลีเรซา1กิโลกรัมสูง174เซนติเมตรชกมา235ครั้งชนะ185ครั้งแพ้40เสมอ10คำขวัญจังหวัดพะเยาขวัญพะเยาแหล่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวงบวงสรวงพ่อขุนงำเมืองงามลือเรื่องโดยบุตราคำ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 ฮะลองปองเปงงงแงงงงแงมาลิงกิงกองมาน้องมันเองมับครับกะเตรียมเสร็จโดยดีอ้าวยกแรกแหกมันอาจารย์ยงยุทธอภัยโสกรรมการผู้ขี้ขาดบนเวทียุให้นักมวยชกกันกางเกงดำครับน้องโอช5พยัคฆ์ของเราเอาละชาวอิหร่านเนาะกางเกงขาวชาวอิหร่านเป็นยังไงมั่ง
สับเข้าไปสอดไส้เข้าไปเสียบกรรมการแยกเป็นอย่างไรเงาะเงาะเข้าไปแล้วมวยขวาต่อมวยขวาอุ้ยดูบึกมากเลยดูข้างหลังยังกับงูจงอางแผ่แม่เบี้ยข้างหลังยังว่านะครับน้องโอนี่เป็นครูสอนฟิตเนสนะมีเพาะกายเพาะเกยด้วยเพราะฉะนั้นเป็นครูสอนก็ต้องประมาณนี้ร่างกายมันต้องอย่างนี้โอ้ดูสิเอาเสียบไหมเสียบไหมกรรมการอย่าบังแหมเงาะเงาะเข้ามาเป็นอย่างไรมั่งนั่นเห็นไหมโอ้จะหนีไปไหนจะหนีไปไหนเสียวหูสีข้างอีพ่ออีแม่เอ๋ยอย่ากระพริบตาอย่ากระพริบตาคือลุ้นทุกจังหวะพอน้องโอออกหมัดแต่ละอันนี้หูขวาซ้ายตายสลบแล้วเนี่ยถ้าโดนเนี่ยใครจะว่ายังไงไม่สนเงาะเงาะเข้ามาเอกกระโดดถ้าโดนเนี่ยก็สวยงามเลยลูกอย่างนี้เอาดันยาลีเรซ่าเหรอยาซ่าก็แล้วกันตีหน้าคือเหมือนเรานึกถึงเต็งหนึ่งนะครับเนี่ยหนึ่งคนจังหวัดนครสวรรค์แต่คนนี้พะเยาล้มลงไปกรรมการบอกลุกขึ้นมาสับมือชกต่อเงยๆเข้าไปดูถ้าเป็นนกเนี่ยนะครับเนื้อหนังมังสาเยอะมากเลยตันพ่อล่อเลยถ้าลาบเนี่ยเนื้อเยอะเนื้อเยอะบอกแล้วหุ่นยังกับนกขุมลำสันใช่อ้าวนั่นโอ้เสียบไหมเสียบกรรมการยงยุทธแยกเอาเมื่อยกพอดีบาดเนี่ยบ่มีสโลโมชั่นบ่ครับคู่บาเอาบ่มีกับบ่มีสันตัวยกที่2ด้วยความรวดเร็วในฐานะไม่มีสโลโมชั่นให้ดูอ้าวยก2เป็นอย่างไรเรามาลุ้นต่อว่าเอ้ยล้มออนเงาะนึกว่าโดนนับแล้วยังดูสิว่าจะเก็บทุกรายได้ไหมเพราะปกติไม่น่าจะรอดถึง3ยกนะเนี่ยดูที่โอ้ปังทำไมอึดจังโอ้ดูสิโอ้โหธรรมชาติเสียงนกข้างนอกบ้านครับเสียงนกเอาเงาะเข้าไปซ้ายเข้าไปขวาซ้ายขวาโต้ตอบเสียบแม่งเขาแยกซื้อแยกกอดกันหลายมันเป็นแฟนกันพนะเงาะเข้าไปซ้ายนำก่อนเอ้าสลัดนี่แรงมหาศาลนักเพาะกายนักออกกำลังกายฟิตเนสซะอย่างเป็นอย่างไรโอ้โหดูหุ่นลบก็น่ากลัวมากนะกู้ต่อสู้เนี่ยเห็นไหมหุ่นเขาก็ไม่ธรรมดาได้ส่วนสูงกว่าส่วนสูงไม่มีปัญหา177กับ174ต่างกันนิดหน่อย3เซนเสียบเข่าไปอีกเสียบไปอีกเป็นยังไงลีเรซ่าซ่าออกไหมซ่าออกไหมกอดรัดฟัดเหวี่ยงเหมือนมีได้เลือดแล้วนั่นเนี่ยนั่นเห็นไหมเลือดกำเดาเริ่มจะออกแล้วนี่กำเดาที่แท้จริงต้องออกทางจมูกไม่ใช่ออกทางหน้าผากเป็นเลือดกำเดาหน้าผากฮะเอานึกว่าหมดยกยังอู้ซ้ายขวาเสียบเข่าไปอีกทีนึงเสียบไปอีกทีนึงโอ้โหขี้หักในยังเข้าไปอีกปั้งเข้าไปนี่เสียบไปอีกทีนึงรีเลซ่ารู้สึกว่าจะกอดแล้วกอดแน่นเหลือเกินโอ้ซ้ายขวาโอ้โหตอบโต้เหมือนกันเถียงเหรอเสียบไหมแยกสู้แยกยักกอดกันหลายพนะเป็นไงหยับเข้าหามันต้องอย่างนี้ครับมวยมันต้องอย่างนี้เดินเข้าก็เสียบไม่คิดครึ่งว่างั้นเถอะ
ซอกสอไม่คิดถึงเดินเข้าไปกระเตะตีหมัดต่อยหมัดอีกเสียบอีกพี่น้องหมดยกพอดียกที่สองก็หมดแล้วยังรอดมาสองยกแล้วอ้าวเป็นยังไงสโลโมชั่นดูซิรีเพลย์อ้าโอ้โหกุกหูแตกเอาเต้าหมัดสองนี่เองสุด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 เข่าไหมปั้งเขาถอยถอยจังปั้งเขาเอกสุดไหมเสียบเข่าโอ้โหเข่าบินเอาซ้ายขวาโอ้โหมีเตะมาแล้วปังเขากกหูไม่ลงอ่ะอึดมากเลยอ่ะหมัดไม่หนักไงเนี่ยฮะไม่หนักแต่คนนี้อึดกว่าไม่ลงโอ้โหกินแรดมาไงเนี่ยทนโอ้โหโดนเหมือนกันโดนเอาคืนสิอึดมากเลยไม่ใช่ธรรมดาในมวยเยอรมันคนนี้ซาหน้าดูเลยอลีเรซ่ายก3ยกสุดท้ายรบครบยกไหมมาลุ้นกันต่อครบยกไหมถึงจะไม่ครบยกแต่ความมันไม่ลดละไม่ลดละไม่ลดละเสียบไหมเสียบแยกสู้แยกจะกอดกันไหลเตะพลาดก็เรียบร้อยตามเก็บตามเก็บลุยอย่างเดียวเดินหน้าฆ่ามันเราก็นึกถึงติงหนึ่งเหมือนกันนั่นแหละหมดทั้งยกเนี่ยไม่เคยเห็นยิ้มเลยอ่ะหน้าจืดอย่างเงี้ยครับพี่น้องอันนี้น้องโออ้างเสียบเข่าจมูกเกิดอะไรขึ้นเบี้ยวอ่ะใช่ป่ะครับท่านผู้ชมหรือเบี้ยวมาตั้งแต่แรกลืมดูนะเนี่ยโอ้โหจมูกเบี้ยวอ่ะเสียศูนย์เลยจมูกอ่ะว้ายน่ากลัวนั่นน่ะเป็นแต่ย่านเอาโอ้ยังยกที่3แล้วทำกันยก1อ่ะทำเหมือนยก1เลยแรงไม่มีหมดเลยอ่ะเห็นก็ฮะปั้งเข้าไปปั้งเข้าไปลีเลซ่ารู้สึกว่าจะซ่ายากแล้วตอนเนี้ยเยน้องโอ๊ตโอ้ยยืนมาครบ3ยกนี่ก็โอเคนะเนี่ยโอ้ยไม่ลงอีกไม่ลงกะจะน็อกอยู่แล้วยกไหนไม่สนยก1ยกถึงยก3เหมือนยกเดียวกันเลยอ่ะต่อยอ่ะแรงไม่มีหมดอยู่แล้วดูดิล่ำบึกเลยโอ้ลูกนายขนมต้มหุ่นก็เกิดไม่ทันนะท่านนึกถึงนายขนมต้มก็หุ่นประมาณอย่างนี้อะไรประมาณนั้นนะเอ้าซ้ายขวาเสียบเข้าไปอีกทีหนึ่งกอดรัดฟัดเหวี่ยงล็อกคองคอยไว้ก่อนชกเสือเยาะๆเข้าหาถอยแล้วเหนื่อยนะเตะเบาๆมาก็โดนทั้งหมัดทั้งเข่าเสียบขวาล็อกเอกเข้าข้ามุมเสียบไหมไม่เสียบย่อไม่แย่กันยังวะกรรมการว่ายังไงคนภาคก็จะเหนื่อยแล้วคนบรรยายังไม่หมดยกนะเราก็ลุ้นเอ้ามีสโลให้ก็ต้องดูกันปั้งเข้าไปยังโอ้โหเลือดดูที่นวมไปที่คาดเชือกอะเลือดดูที่แกคิดเลือดที่จมูกกันเนาะนู่นน่ะเห็นไหมหน้าสารน่ากลัวครับดูดิโอ้ยจมูกเบี้ยวหมดร้ายหมดนี่แหละครับโอ้จมูกเสียศูนย์อ๋อเคาะจมูกกลับคืนมันเบี้ยวอีกข้างหนึ่งเคาะไปอีกข้างหนึ่งคืนสภาพรับผิดชอบนะน้องโอนรับผิดชอบจมูกเขาด้วยยีเบี้ยวไปข้างหนึ่งก็อัดกลับคืนไปอีกข้างหนึ่งให้มันคืนที่เสียบเข้าไปปังเข้าไปอีกทีเสียบเข้าไปอีกทีกรรมการยังคนดูอยู่อ้าวพิธีกรบนเวทีเชิญนะครับเป็นหน้าที่ของท่านเราจะประกาศแล้วนะครับ The winner is น้องโอซาฮาพยัคฆ์ปลอดชัยขอแสดงความดีด้วยนะครับกับผู้ชนะแล้วก็เป็นอาจารย์กับผู้ที่พ่ายแพ้ไม่เป็นไรนะขอขอบคุณจากคำปล่อยร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยรวยเฮงเฮงแบบไร้ขีดจำกัด
สวัสดีครับ